้าสบายดีเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลการบริการทางด้านสุขภาพของโรงหมอเนาะเข้าสู่ระบบ DSIS2 เนาะสำหรับวิดีโอนี้ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมานี้เพื่อเป็นการลึงขึ้นบทเรียนที่ว่าเฮาได้ผ่านการอบรมในระยะก่อนเนาะเพื่อคนขึ้นเกี่ยวกับบทเรียนที่ท่านได้เรียนมาบางท่านก็สิลืมเนาะบางท่านก็จื้อแน่บ่จื้อแน่เนาะเกี่ยวกับวิธีการป้อนข้อมูลสู่ระบบ DSIS2 เนาะเจ้าเฮามาเข้าสู่การป้อนข้อมูลเลยเนาะสำหรับการป้อนข้อมูลนี้เนาะก่อนอื่นแม่แน่เฮามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเฮาก่อนเนาะหลังจากที่ว่าเฮาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วให้ท่านเข้ามาที่โปรแกรม Google Chrome เนาะตัวนี้เนาะแม่นโปรแกรม Google Chrome เนาะตัวนี้แม่นโปรแกรมที่ว่าใช้สำหรับการป้อนข้อมูลผ่านระบบ DSIS2 เนาะคือระบบข้อมูลสาธารณสุขเฮานี้เนาะหลังจากที่ว่าท่านได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วให้ท่านคลิกที่โปรแกรมตัวนี้เนาะ Google Chrome นี่2เทื่อเนาะสำหรับการป้อนข้อมูลนี่เราจะใส่โปรแกรม Google Chrome อย่างเดียวเนาะบ่ให้ใส่โปรแกรมอื่นเนาะเพราะว่าโปรแกรม Google Chrome นี่มันสามารถตอบสนองต่อเว็บไซต์ DSIS2 ที่ว่าค่อนข้างไวและก็สะดวกเนาะเจ้าให้เฮามาเข้าสู่โปรแกรมนี้เลยเนาะคลิก2เทื่อเนาะเจ้าหลังจากที่ว่าเฮาคลิกเข้ามาแล้วเนาะให้ท่านเข้ามาเขียนชื่อเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ของระบบ DSIS2 นี้มีชื่อว่า hasmith.go.la เนาะให้ท่านมาเขียนชื่อเว็บไซต์ของระบบเฮาเลยเนาะโดยให้ใส่ชื่อว่า hasmith เนาะ hasmith.go.laเนาะหลังจากที่ว่าเฮาเขียนชื่อเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้เฮากด Enter เทื่อนึงเนาะกด Enter เทื่อนึงหลังจากที่ว่าเฮากด Enter เทื่อนึงแล้วมันจะนำทางเข้ามาสู่หน้าตาทำอิฐของระบบ DSIS2 เนาะก่อนทางที่เข้าไปสู่ระบบได้ทางต้องป้อนที่อยู่ของทางเนาะหรือว่า username เนาะของทำอิฐนี่ username ของที่2แม่น password เนาะหรือว่ารหัสเนาะเจ้าทับอิฐนี้ให้ทานเติมเนาะที่อยู่ของทานเข้าไปอย่างตัวอย่างว่าข้าพเจ้าใส่ชื่อหรือว่าที่อยู่ของข้าพเจ้าเนาะ16นะผ้าพอดเนาะแล้วรหัสเนาะรหัสกับพิมพ์เข้าไปเลยเนาะตามที่อยู่ของเฮาหั่นแหละหลังจากที่ว่าเฮากดรหัสเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปให้ท่านมากด sign in เนาะกด sign in เข้าไปหลังจากที่ว่าท่านกดที่อยู่แล้วรหัสเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันจะนำท่านสู่ระบบเนาะหรือว่าเข้าไปสู่การป้อนการรายงานหรือว่าการนำใส่ระบบ DSIS2 เนาะหลังจากที่ว่าเฮาเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ท่านเลื่อนเมาส์มาที่เมนูเนาะตัวนี้แม่นเมนูแต่อยู่ในเมนูนี่มันจะมีแอปต่างๆเนาะที่ว่าอยู่ในนี่ให้ท่านคลิกเข้าไปเลือกเลยเนาะหลังจากที่ว่าท่านมาเลือกอยู่ที่เมนูแล้วเฮาจะเห็นแอปหลายๆอย่างที่ว่าเฮาสินําใส่เนาะทุกครั้งที่ว่าเฮาเข้ามาสู่ระบบก่อนเฮาสิป้อนข้อมูลหรือว่าสิดึงข้อมูลมานําใส่หรือว่าเฮ็ดบทรายงานต่างๆทับอิฐนี่ให้ท่านจื้อเสมอว่าเฮาต้องล้างข้อมูลทุกๆครั้งหลังจากที่ว่าเฮาพิมพ์รหัสที่อยู่ของเฮาเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแล้วทับอิฐทานเข้ามาทานต้องกดคําว่าล้างข้อมูลแม่นตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปเลยเมื่อทานเข้ามาสู่แอปล้างข้อมูลแล้วทานจะเห็นเนาะเห็นนี่แม่นขี้เหงื่อเนาะที่ว่าเฮาได้เคยเข้าในระยะผ่านมาเกี่ยวกับระบบ DSIS2 นี้เนาะเฮาต้องล้างทุกครั้งเนาะนี่มันขี้เหงื่อเนาะโดยให้ทานมาเลือกคําว่าเลือกทั้งหมดเนาะกดเข้าไปเลือกทั้งหมดแล้วทานจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายติ๊กอยู่ที่บล็อกต่างๆเนาะถ้าหากว่ามันติ๊กแบบนี้แสดงว่าข้อมูลเฮาได้ถูกเลือกเนาะหลังจากเฮาเลือกทั้งหมดแล้วให้ทานเลื่อนเมาส์มาที่คําว่าล้างเนาะคลิกเข้าไปบาทนึงแล้วมันจะมีคําว่าเจ้าต้องการล้างข้อมูลนี้ออกจากเบราว์เซอร์แท้บ่
หลังจากนั้นให้ทานเลือนเมามาใส่คำว่าลำเนิดเนาะคิดเข้าไปบานหนึ่งถ้าหากว่ามันยังบ่ออกให้ทานเฮ็ดวิธีคือเก่าเนาะคิกเหลือทั้งหมดแล้วล้างอีกเนาะบางครั้งเฮาล้างเทื่อนึงมันสิบ่ออกเฮาต้องล้าง2เทื่อหลังจากเฮาล้างเรียบร้อยแล้วหน้าตาของมันจะเป็นมีแต่สีขาวแบบนี้เนาะจะบ่มีบ่ขอใดๆเลยเนาะเมื่อเฮาล้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เฮาเข้ามาสู่การป้อนข้อมูลเนาะโดยที่ว่ากดที่แอปแล้วเลื่อนอยู่ที่คําว่าแอปป้อนข้อมูลเนาะนี่แม่นการป้อนข้อมูลแม่นตรงเข้าตัวนี้เนาะสําหรับการป้อนข้อมูลรายเดือนเนาะท่านคลิกเข้าไปหลังจากท่านเข้ามาสู่การป้อนข้อมูลแล้วทําอิดจริงทําอิดท่านต้องไปเลือกสถานที่หรือว่าห้องหมอของท่านเนาะที่ว่าให้บริการเกี่ยวกับคนเจ็บหั้นเนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างของห้องหมอในห้องหมอ1เนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าจะเลือกห้องหมอทหารเวียงไส้เนาะของแขวงจมซักก็ให้ท่านมาเลือกที่ทหารเวียงไส้คลิกเข้าไปบานนึงแล้วมันจะเป็นสีสมแบบนี้เนาะนี่หมายความว่าข้อมูลเฮาเลยถือเลือกเนาะเกี่ยวกับสถานที่หลังจากเฮาเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้วให้ทานเลื่อนเมาส์ขึ้นมาเบื้องเทิงนี่เนาะในบล็อกทําอิดนี้เนาะแล้วท่านจะเห็นคําว่าโฮโมเวียงไส้แปลงจําบ่ซักหมายความว่าเป้าหมายที่ว่าเฮาเลือกนี่มันได้ถูกต้องแล้วเนาะตรงกันแล้วเนาะหลังจากนั้นเฮาเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเฮามาเลือกข้อมูลเนาะเฮาอยากป้อนข้อมูลใดเนาะให้เฮามาเลือกบล็อกที่2นี้เนาะตัวนี้เป็นบล็อกที่2ให้ท่านคลิกเข้าไปบานนึงแล้วมันจะมีหัวข้อออกมาให้ท่านเลือกเนาะตัวหลักๆที่ว่าเฮาจะป้อนที่ว่าเฮาได้เรียนหรือว่าผ่านการอบรมในระยะผ่านมานี้ก็ประกอบด้วยแบบฟอร์มสักยากันพยาเนาะแบบฟอร์มแม่เด็กแบบฟอร์มกอดเคสเนาะและแบบฟอร์มนอนห้องหมอเนาะตอนนี้อิงตามสถานที่บริการของหมอทานเนาะว่าห้องหมอทานได้ให้บริการเกี่ยวกับแบบฟอร์มตัวใดนี้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้านี่จะมาสาธิตเกี่ยวกับการป้อนแบบฟอร์มและแบบฟอร์มหนึ่งก่อนเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างเนาะข้าพเจ้าจะมาเลือกแบบฟอร์มกดเขียนนอกเนาะอย่างตัวอย่างว่าข้าพเจ้าสิบป้อนแบบฟอร์มกดเขียนนอกเนาะก็ให้ท่านคลิกเข้าไปบาทหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเขาเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วเขาต้องมาเลือกระยะเวลาเนาะระยะเวลาหมายความว่าท่านสิบป้อนเดือนใดเนาะวันที่เท่าใดเนาะมันมันที่หรอกเดือนนั่นเนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้า10ปอนด์เดือนตุลาหรือว่าเดือน10เนาะเฮาจะคลิกเข้าไปใส่เดือนตุลาเนาะหลังจากเฮาคลิกเข้าสู่เดือนตุลาเรียบร้อยแล้วมันจะมีแบบฟอร์มออกมาให้เฮาป้อนเนาะก่อนเฮาสิป้อนข้อมูลหรือว่าเข้าสู่ระบบ VNSI 2นี้ท่านต้องสั่งร่วมข้อมูลจากเปิ้นบันทึกของท่านก่อนเนาะยกตัวอย่างว่านับแต่วันที่1ถ้าวันที่31ของเดือนที่10นี่มีคนมาบริการกดเขียนออกเกี่ยวกับพยานได้แน่ท่านต้องไปสั่งร่วมมาแล้วท่านจึงมาป้อนใส่ข้อมูลได้เนาะโดยที่ว่าระยะเวลาของการป้อนมันจะหายป้อนนับแต่วันที่1ถ้าวันที่15ของเดือนต่อมาเนาะท่านจึงสามารถป้อนข้อมูลเดือนผ่านมาได้เนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าสิป้อนเดือน10เนาะท่านต้องรอท่าฮอดวันที่1ของเดือน11ถ้าวันที่15ท่านจึงสามารถป้อนข้อมูลเดือน10ได้เนาะหลังจากนั้นเมื่อเฮาได้แบบฟอร์มในการป้อนเรียบร้อยแล้วหรือว่าทานสั่งร่วมตามปึ้มบันทึกสั่งร่วมเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างว่ามีคนเจ็บมาบริการกดเขนอกทอกๆมีเลือดปนมีหาคนยกตัวอย่างว่าเนาะในส่วนอายุลุมหาปีเนาะต่อมาทอกๆบ่มีเลือดปนขนาดบ่บางยกตัวอย่างว่ามีคนเจ็บประมาณ6คนบ่เนาะเฮาก็ป้อนเข้าไปเนาะหรือว่ามีสงสัยเป็นไข้ยุงบ่ในเล็กหน่อยเนาะนี่2คนบ่ตัวอย่างว่าเนาะถ้าหากพยาธิได้บ่มีเฮาก็ปาวางไว้เด้อเนาะโดยบ่จําเป็นต้องไปเติมศูนย์เติมหยังก็ได้เนาะหลังจากนั้นให้ท่านเลื่อนเมาส์ลงมาเลยเนาะมาเบิ่งตามแต่ละพยาธิแต่ละหัวข้อเนาะว่ามันมีพยาธิหยังแน่เนาะเกี่ยวกับผู้เจ็บที่ว่ามาบริการหั้นจนกว่าท่านจะป้อนหมดทุกอย่างเนาะจนกว่ามันจะครบทุกหัวข้อที่ว่าเฮามีหั้นเนาะหรือว่าหัวข้อหรือว่าพยาธิของคนเจ็บที่มาบริการเขาได้ใส่กองทุนบ่กบส.บ่กสท.บ่ก็ให้มันเติมใส่นี้เนาะอย่างตัวอย่างว่ามี2คนก็ใส่ว่า2แล้วก็เด็กดูมาปีเด้มาใส่บริการโดยบ่เสียค่ามีบ่เนาะถ้ามีก็ใส่ถ้าบ่มีก็บ่ใส่เนาะอันนี้เขาจะอิงตามหัวข้อเนาะให้ท่านเติมใส่ตามหัวข้อต่างๆนี่แหละเนาะพยาธิคิดถูกพยาธิต่างๆมีบ่เนาะ
หลังจากที่ท่านตื่มตามข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่ว่าเฮาตื่มข้อมูลในแต่ละเรือนท่านต้องมากดสำเร็จทุกๆครั้งเนาะบริเวณตัวนี้เนาะสำเร็จแล้วให้ท่านมากดคำว่าสำเร็จถ้าหากท่านกดคำว่าสำเร็จหมายความว่าข้อมูลที่ท่านปลอดนี่มันจะถือบันทึกเข้าสู่ระบบ DHIS2ที่เป็นที่เรียบร้อยเนาะและข้อมูลนี้จะถูกนําใส่ได้หรือว่ามันจะไปโซ่อยู่ในระบบได้หรือว่าเฮาสิไปดึงข้อมูลหรือว่าเฮ็ดบ่รายงานต่างๆเฮาต้องรอท่าประมาณ24ชั่วโมงเฮาจึงสามารถดึงข้อมูลที่ว่าเฮาปอนออกมานําใส่ได้เนาะหมายความว่าเฮาต้องรอท่า24ชั่วโมงข้อมูลเฮาถึงจะออกมาโซ่ในบ่รายงานได้เนาะครับตัวนี้แม่นวิธีการปอนข้อมูลได้เรือนเนาะมีแต่ว่าให้ท่านมากดสําเร็จเนาะกดสําเร็จเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นคําว่าโอเคเนาะเมื่อท่านกดสําเร็จเรียบร้อยแล้วเฮาจะมาสังเกตเห็นว่าปุ่มที่ว่าสําเร็จแล้วนี่มันจะเป็นสีจางๆออกไปเนาะแล้วมันจะมาขึ้นคําว่ายังบ่สําเร็จอยู่ทางข้างนี้เนาะหมายความว่าข้อมูลนี้แม่นเฮาได้เหยียบได้ปอนข้อมูลซึ่งว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าถ้าหากท่านอยากแก้ไขขึ้นเนาะตัวอย่างว่าปอนพยานได้พยานหนึ่งยังบ่ครบอย่างตัวอย่างว่าลืมปอนไขวัดซะเนาะให้ทานเรือนมากดคําว่าบ่สําเร็จเนาะกดคําว่าบ่สําเร็จหลังจากที่ว่ากดบ่สําเร็จแล้วมันจึงสามารถให้ทานปอนข้อมูลเข้าได้ขึ้นเนาะอย่างตัวอย่างว่าข้าพเจ้าสิมาเติมอีกพยานหนึ่งเนาะข้าพเจ้าลืมเนาะเมื่อเฮาเติมเรียบร้อยแล้วอย่างตัวอย่างมี4คนแล้วเฮาจะเรือนเมาลงมาทีปุ่มคําว่าสําเร็จแล้วขึ้นเนาะกดไปอีกครั้งแล้วกดโอเคเนาะถือว่าสําเร็จเนาะข้อมูลเฮามีหมายความว่าการปอนข้อมูลในเดือนทุกๆครั้งที่ว่าเฮาปอนข้อมูลแล้วเฮาต้องกดสําเร็จทุกๆครั้งเนาะสําหรับการนําเสนอเกี่ยวกับการปอนข้อมูลรายเดือนของข้าพเจ้าก็สิมื้อเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านในการปอนข้อมูลสําหรับท่านที่ว่าจะปอนข้อมูลรายเดือนหรือว่านําใส่ระบบ DHIS2ผู้ที่บ่เคยใส่มาก่อนเนาะอาจสิก็อาจสิยากหน่อยนึงเนาะแต่หาว่าเฮาได้ปอนทุกๆเดือนเฮาก็สิลืมเองก็สิมีความชํานาญไปเองเนาะมันก็สิยากต่อทําอีกแล้วเนาะก็สิเมื่อเพียงเท่านี้เนาะสําหรับการปอนข้อมูลรายเดือนตัวนี้แม่นเป็นเพียงแท้การปอนข้อมูลกดเขียนเนาะเนาะแต่หากว่าท่านปอนกดเขียนเนาะเรียบร้อยแล้วท่านมีการบริการอื่นๆท่านก็เข้าไปปอนในหัวข้อต่อๆไปเนาะเจ้าสำหรับมหอนี้แล้วเนาะข้าพเจ้าก็ขอขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าทานได้ให้การติดตามเกี่ยวกับการปอนข้อมูลในเดือนผ่านระบบ DHIS2เนาะขอขอบใจหลายๆ